นี้ค่ะวันนี้เราจะมาลองเล่นของเล่นที่ฝ้ายไปซื้อมาจากเชียงใหม่ที่ไปมารอบที่แล้วนะคะจากร้านที่ฝ้ายโลโก้มันก็คือ DIY Straws ค่ะหลอดดูดน้ำแบบท่อนั่นเองมีมาให้ทั้งหมด30ชิ้นส่วนนะคะกล่องนี้ราคา150บาทเรามาลองเล่นกันค่ะนี่คือทั้งหมดที่เขาให้มาในกล่องนะคะมีส่วนที่เป็นหลอดแล้วก็ข้อต่อจากชิ้นส่วนที่เขาให้มาทั้งหมด30ชิ้นนี้เราสามารถที่จะประกอบเป็นรูปร่างหรือแง่งแบบไหนก็ได้ตามไอเดียของเราเลยค่ะในนี้เขาใช้เครื่องดื่ม3อย่างเลยอ่ะเราก็เอา3อย่างบ้างนะคะอันนี้ยังไม่เคยลองกินค่ะเป็นน้ำอัดลมกลิ่นมะพร้าวก็เหมือนน้ำอัดลมทั่วไปค่ะมีกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆมีกลิ่นสละจ้าล่ะคล้ายๆน้ำสตรอเบอรี่เลยอ่ะชากลิ่นพีหอมมันก็เป็นพีชเลยอุ้ยมันก็เป็นพีชเลยค่ะเราจะมาทำการต่อหลอดใส่เครื่องดื่มทั้ง3ชนิดของเรานะคะป้าจะใช้ตัวนี้ก่อนเลยค่ะเจ้าเสียเสียบหลอดเข้าไปแล้วก็แยกออกมาด้านข้างแล้วก็อันนี้ค่ะเพราะว่าเราจะใส่เครื่องดื่ม3อย่างเรียงกันนะคะได้แล้วสำหรับ2ขวดอีกอันนึงใส่เป็นทีนี้ของขวดที่3เรียบร้อยค่ะตอนนี้มีหลอดครบสำหรับทั้ง3ขวดแล้วนี่นะคะได้แง่งเพิ่มมาแล้วคือเราจะต้องเอาทั้ง3อันนี้นะคะมารวมกันให้เป็นเส้นเดียวก่อนนี่ไหมอ่ะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราจะทำจุดศูนย์รวมมาทางซ้ายดีกว่าค่ะฉะนั้นเราต้องเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายเลยค่ะนี่ได้ปะเอายาวๆนะคะแล้วก็ต่อกันด้วยอีเลยเออข้อต่อเหลือเยอะมากต่อมันเข้าไปนะคะเฮ้ยได้แล้วนะไม่มันดูง่ายเกินไปค่ะเราจะต้องทำให้มันดูซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงเราอยากได้ความซับซ้อนค่ะนี่สร้างความสับสนโดยไม่จำเป็นนะคะเอ๊ะอ้าวโอ้ปล่อยว่าเอาแบบง่ายๆดีแล้วชิ้นส่วนยังเหลือเยอะคิดไม่ออกจริงๆว่าเราจะทำยังไงอีกอ่ะเพิ่มความยากเข้าไปนะคะนี่นะคะเราก็ได้เพิ่มความสงอกสงแงกขึ้นมาตรงหัวมันนิดนึงอยากต่อให้ได้ทรงแบบนี้มากเลยอ่ะแต่เท่าที่ลองนับดูแล้วนะคะรู้สึกว่าในต้นแบบเนี่ยเขาจะมีข้อต่อบางอย่างที่มันมากกว่าของเราค่ะงั้นเราก็เอาแบบสงอกสงแงกของเรานี่แหละเนาะมาลองดูดเครื่องดื่มกันติดตั้งเรียบร้อยมันเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผสมเครื่องดื่มโดยที่ไม่ต้องเทรวมกันค่ะ3อันนี้พอผสมกันออกมาแล้วมันเป็นเหมือนกับชาพีชที่เป็นน้ำอัดลมมีกลิ่นผลไม้ต่างๆบางๆจังๆกินไปกินมาก็อร่อยดีค่ะมันเป็นการดูดน้ำที่ต้องใช้ทักษะประมาณหนึ่งเลยนะคะเนี่ยเพราะมันไม่ใช่แค่ต่อเข้ามาให้ดูดได้แต่มันยังท้าทายเราด้วยว่าจะต่อยังไงให้น้ำมันสามารถขึ้นไปในวงจรหรือแง่งของท่อต่างๆได้แบบครบอะแล้วเวลาต่อแต่ละแบบเนี่ยปริมาณของน้ำแต่ละชนิดที่ดูดขึ้นมาก็จะไม่เท่ากันทำให้รสชาติที่มันผสมกันเราได้ออกมาก็จะไม่เหมือนกันค่ะใครที่ชอบประกอบนู่นประกอบนี่สร้างนู่นสร้างนี่น่าจะถูกใจกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายวันนี้เราจะมาเล่นของเล่นที่อยู่ในร้านหนังสือกันอีกแล้วค่ะครั้งที่แล้วเป็นการขุดเพชรและสำหรับครั้งนี้